สำหรับช่วงนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเจาะลึกตลาดหุ้นกันหน่อยนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้เปิดตลาดมาอยู่ในแดนลบนะคะจะไปดูกลยุทธ์การลงทุนที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกันตอนนี้กับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราอยู่กับเราในสายค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนวันครับสำหรับการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์เช้านี้เป็นยังไงบ้างคะทิศทางตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์ก็จะมีในกรอบของแนวรับอยู่ที่873กับ877นะครับส่วนแนวต้านนะครับก็จะอยู่ที่88.38นะครับแล้วก็ไปที่896นะฮะระยะสั้นนะครับตลาดมีสัญญาณช็อตมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับที่892.7นะครับช็อตที่2อยู่ที่นะครับ882.6นะฮะตอนนี้ตลาดยังไม่ได้บอกสัญญาณอะไรนะก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับโดยมีแนวรับสำคัญโดยเฉพาะราคาปิดนะครับ877.3 นะครับถ้าไม่หลุดตลาดมีโอกาสที่จะเหวี่ยงขึ้นไปข้างบนนะครับค่ะก็เป็นกรอบไซด์เวย์นะฮะค่ะตอนนี้สัญญาณรองถ้าจะเกิดขึ้นนะก็จะเกิดที่881.1นะฮะสัญญาณรองนะครับ881.1เป็นสัญญาณรองนะคะเป็นสัญญาณรองก็เป็นแคบๆนะฮะค่ะการขึ้นอาจจะขึ้นได้ในวันนี้นะฮะวันนี้น่าจะซึมเลยนะฮะค่ะจะเป็นไซด์เวย์อยู่นะคะช่วงนี้เป็นตอนนี้เรียกว่ากรอบไซด์เวย์นะฮะค่ะขอคำแนะนำไซด์เวย์นี่เราต้องดูนะครับว่าแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะค่ะ887.3นะห้ามปิดหลุดเลยนะฮะห้ามปิดหลุดเลยแล้วก็ลงไปข้างล่างก็อยู่ที่8873.4นะฮะค่ะแต่ว่าตอนนี้ซึมฮะเป็นตลาดจะซึมตลาดซึมแต่ว่าเราลุ้นสัญญาณรองนะคะลุ้นรองฮะยังไม่มีสัญญาณช็อตเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยใครถือช็อตมาก็ไม่ถึงว่ายังถืออยู่นะค่ะนะครับแล้วถ้าตลาดยังไงแล้วถ้าตลาดวิ่งผ่านนะครับ883.8เนี่ยคนที่ช็อตมาต้องปิดช็อตนะฮะเนื่องจากมันเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับค่ะได้ค่ะไม่ยังเรียกว่าไม่มีทิศทางนะฮะค่ะขอบคุณคุณนิพนธ์มากมากเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในฟิวเจอร์ในเช้าวันนี้